ิเล็กทรอนิกส์สตรีทฟุตบอลค่ะสนามฟุตบอลที่มีเทคโนโลยีซ่อนอยู่ให้ทุกคนได้เล่นบอลได้เดือดมากขึ้นสนุกมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณจะใช้ฝีเท้าในการเล่นแล้วฝีมือในการเลือกไอเทมแบบเรียลไทม์นั้นก็สำคัญเช่นกันค่ะโลกของเกมและฟุตบอลมาผสมกันจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะนาวจะพาทุกคนไปแบ้ไหนกันค่ะและนี่คือบรรยากาศจริงๆนะคะของการเล่น EFS ค่ะเราจะเห็นได้ว่ากติกาไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะมีผู้เล่นไม่เกิน5คนนะคะในสนามมี4คนส่วนด้านนอกนี่เราจะเห็นว่ามีคนคอนโทรลเกมเนี่ย1คนนะคะกติกาของเขาก็คือจะใช้ไอเทมหลักเด็ดๆนี่แหละในการเอาชนะผู้ต่อสู้ให้ได้นะคะและที่เราจะเห็นกันว่าผู้รักษาประตูไม่มีนะคะจะเป็นกรอบที่ทุกคนรู้กันว่าห้ามเข้าเส้นนั้นเด็ดขาดนะคะนี่น้องเขาคอนโทรลอยู่นะคะกติกาในการเล่นนะไอเทมเขามีเยอะมากกว่า30ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละคนในการเล่นจะมีปอกแขนอยู่ตรงแขนนะคะเพื่อนสามารถคอนโทรให้เราหยุดเล่นได้ด้วยและนี่ก็คือไฮไลท์หลักของการเล่น EFS นั่นก็คือคอนโทรผ่านแท็บเล็ตค่ะปัจจุบันนะคะในเบต้าเวอร์ชันมีไอเทมอยู่ประมาณ30ชิ้นด้วยกันค่ะนาวจะยกตัวอย่างนะคะเช่นชิลค่ะเป็นการปิดประตูทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถยิงประตูได้ค่ะหรือว่าจะเป็น Love You Baby 2เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยออกมาจากนอกสนาม2คนด้วยกันค่ะส่วนบีมจะเป็นการสาดแสงไปยังฝั่งตรงข้ามและทีเด็ดเลยนะคะคูณ3ยิง1เอาไปเลย3ประตูค่ะแต่ทุกไอเทมเนี่ยเขาจะแสดงผลระยะเวลานึงเท่านั้นค่ะพอเรากดปุ๊บการแสดงผลหน้าจอก็เรียลไทม์ในสนามทันทีค่ะห้าต่อสองเลยครับแต่สองคนนี้ยังอุดได้อยู่นะเอาละฮะต้องใช้ชิลเบื้องหลังของ EFS นะคะว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้นาวอยู่ที่คุณอัลเบิร์ตค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่นะคะได้เลยครับเสน่ห์ของ EFS คืออะไรคะการที่เอาคอนเทนต์ที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกใหญ่ที่สุดมาบวกกับคอนเทนต์ที่โตเร็วที่สุดรวมกันก็คือฟุตบอลใหญ่สุดเกมโตเร็วสุดแล้วมันกลายเป็นมาเมิร์จกันแล้วก็กลายเป็นคอนเทนต์ใหม่มันจะมีความท้าทายแล้วก็มันอยู่ที่ว่าเราจะกล้าเล่นแล้วเราชอบมันไหมนั่นแหละน่าจะเป็นเสน่ห์จริงๆเพราะมันดิเฟรนซ์คือบางครั้งสิ่งที่เราเจอนะพอมันเป็นของใหม่บางคนไม่กล้าข้ามเส้นที่จะลองเพราะนั้นผมว่าเสน่ห์คือความที่แบบจะกล้าเล่นหรือกล้าลองแล้วชอบมันไหมจากที่เราเห็นในเขาคอนโทรไอเทมต่างๆเนี่ยอยากรู้ว่าการคอนโทรเนี้ยมันจะแบบลิงก์กับสิ่งที่เขาแบบต้องเล่นในสนามจริงไหมคะสไลด์นิ้วปั๊บเนี่ยก็จะเห็นคำสั่งนั้นขึ้นทันทีหรือมีเอฟเฟกต์ทันทีเลยแล้วก็เป็นเรียลไทม์ด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยในซิสเต็มทั้งหมดเนี่ยมันจะมีWi-Fi น้อยมากมีนิดเดียวเลยแหละแต่ที่เหลือมันคือระบบไฟเบอร์ออปติกก็คือเราใช้สิ่งที่เร็วที่สุดที่มีในตลาดตอนนี้ที่ทำได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ไอเทมแต่ละอันเนี่ยค่าเลเทนซีอาจจะอยู่แค่ประมาณ 0.2 วินาทีก็ค่อนข้างน้อยปอกแขนมีหน้าที่อะไรคะมันจะมีไอเทมบางอย่างที่มีผลกับตัวผู้เล่นทั้งเป็นทีมและทั้งเป็นบุคคลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะทำไงให้เขารู้ว่ามันมีคำสั่งอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาก็คือยกตัวอย่างว่าสมมติบอกว่าLove You Baby นะครับที่จะแบนผู้เล่นออกเงี้ยมันจะเลือกแชนเนลได้ว่าคนไหนเป็นเบอร์อะไรเพราะนั้นมันก็จะบอกให้รู้ว่าพอมันสั่นปั๊บเนี่ยผู้เล่นจะรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วล่ะก็ถ้าเกิดว่าเราถูกใช้ไอเทมที่มันมีปอกแขนมันสั่งมาแล้วนะครับแล้วเราไม่ทำตามเราก็จะเสียฟาวอาจจะเป็นจุดโทษเห็นน้องๆเนี่ยพอเขาเล่นหลายทีเขาจะรู้ว่าพอเขานั่นปั๊บเขารู้ว่าสิ่งที่ได้มันไม่คุ้มเสียเขาก็จะไม่ทำไม่ทำดีกว่าใช่เพราะตอนแรกอ่ะปอกแขนก็ยังไม่ทำนะตอนแรกเราใช้ว่าให้ฟังเสียงแล้วดูสกอร์บอร์ดแต่มันไม่ทันไงมันทำให้มันจะมีจังหวะฟรีที่มันก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นต้องมีอะไรที่มันแบบคอนโทรลเขาหน่อยใช่ให้เขารู้อะไรเงี้ยไปเลยครับสิ่งสำคัญสุดท้ายค่ะอยากรู้ว่าในอนาคตที่คาดหวังกับตัว ESF ยังไงบ้างคะอันดับหนึ่งก็คงอยากให้คนชอบก่อนนะครับถ้าคนชอบเนี่ยมันก็จะมีเวในการไปของมันแหละแล้วก็สุดท้ายพอคนชอบแล้วอ่ะเราจะเอาคอมเมนต์จากสิ่งที่คนชอบแหละมาเป็นการ develop ร่วมกันเพราะนั้นถามว่าอนาคตมันจะเดินไปทางไหนอ่ะผมว่าคนที่เล่นหรือคนที่ดูอ่ะจะเป็นคนที่ช่วยหลีกคำตอบมันให้ผมก็ยังตอบไม่ได้หรอกวันนี้ต้องขอบคุณที่เอาเบิร์ตมากๆนะคะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะเราจะไปชมเกมกระชับมิตรระหว่างขอบสนามแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์กันค่ะ Yeah Let's go This gotta go hard
แล้วคนจริงแขนเนี่ยสั่นทั้งเกมอ่ะเพราะว่าอะไรคะโดนออกตลอดเลยไม่รู้อาจจะมีคนคอนโทรลไงว่าออกพอยิงได้ลูกสองลูกออกแล้วออกแล้วงงเลยก็ไม่เข้าใจว่ามันสั่นๆแล้วต้องทำยังไงบางทีหยุดนิ่งโอ้สกิลของมันอ่ะเยอะมากระหว่างแบบการเล่นเกมแบบนี้กับสถานการณ์จริงๆที่แบบเราเตะฟุตบอลโดยไม่มีอะไรบังคับอ่ะชอบอะไรมากกว่ากันมันก็หลากหลายอารมณ์อย่างนู้นคือเราเล่นเลยเต็มที่เดี๋ยวหมดครึ่งก็จบแต่เนี่ยกูต้องคอยระวังถ้ากูเล่นดีกูต้องเปลี่ยนออกไหมกูต้องโดนกดหยุดนิ่งๆไหมคือมันหลายอย่างอยู่ที่คู่ต่อสู้เขากำหนดโอ้โหสาดดิครับมันมีไอเทมหนึ่งที่คือแบบตอนแรกเราโดนนำ5-3 5-2 5-3พอยิงปั้งแซงเลยได้ไอเทมนั้นแหละไอเทมได้ยิงลูกเดียวก็คือแซงเบิ้ลเลยทวีคูณก็คือใช่ข้อดีการที่เล่นแล้วมันต้องมีสติเล่นอย่าเก่งมากแม้คู่ต่อสู้จะรังเกียจแล้วจะกดคุณหยุดเล่นว่าเล่นให้เข้าเกมสนุกจริงอยากให้มาได้ค่ะขอบคุณครับผมมา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 ครับก็ตอนแรกก็รู้สึกแบบเหมือนเราเล่นเกมตอนแรกเรายังไม่คุ้นชินกับมันอ่ะเราก็ต้องเข้าแบบเทรนนิ่งโหมดหรือว่าทิวทอเรียลอะไรนี้ก่อนเนี่ยพอเล่นไปสักพักนึงหรือว่าดูเพื่อนแล้วก็ดูคอนโทรลเลอร์เล่นอ่ะก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยมันเริ่มเข้ามาแล้วความเป็นเกมเนี่ยมันค่อนข้างสูงเลยเหมือนแบบเอาเกมมาอินพุตในฟุตบอลจริงเรื่องการใช้ไอเทมจังหวะการใช้นู่นนั่นนี่มันต้องแบบเป๊ะอย่างทีมอินฟูเนี่ยคนกดคอนโทรลเลอร์ค่อนข้างแบบจังหวะเป๊ะกดคูณ2คูณ3ได้ก็ทำนานอยู่แล้วหรือเปล่าคืออาจจะแบบเป็นคนเล่นเกมอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออจังหวะมันเป๊ะมากเลยอ่ะทำให้ทีมอินฟูอ่ะได้เปรียบแล้วก็ทำให้การใช้ไอเทมแต่ละอย่างอ่ะมันเห็นผลมากที่สุดเลยคือพอเล่นไปเล่นมาเราเริ่มแบบเริ่มไม่อยากเลิกละคนที่เล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยมันมองไม่ยากใช้ความไอ้ทำความเข้าใจไม่ยากใช่ใช่ดูแป๊บเดียวแล้วรู้เรื่องเลยฟิลลิ่งสำหรับสมมติผู้รักษาประตูเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เพราะว่าเขาใช้โกงของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันแปลกไหมอะไรไหมมันแปลกนะแต่ว่ามันเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนย้อนวัยสมัยเตะบอลตอนเด็กๆก็ไม่มีโกอย่างนี้ใช้มือไม่ได้เป็นโกลูหนูเราก็เน้นยืนดักต่อโอเคแหละเราอาจจะใช้มือเซฟเหมือนผู้รักษาประตูไม่ได้แต่ว่าเราการอ่านเกมของเขาว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาน่าจะยิงมามุมไหนเราก็เน้นเคลื่อนที่ตามเพื่อป้องกันประตูแทนใช้ขาป้องกันประตูแทนอันนี้คือได้ทั้งทักษะในการออกกำลังกายแล้วก็ใช้แบบทักษะในการคิดวางแผนด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้คุยโม้แต่ว่าพอเล่นจริงๆเนี่ยเซฟไม่ค่อยได้คือตอนดูเรารู้สึกว่าทำไมคนนั้นไม่กดอันนั้นทำไมคนนี้ไม่กดอันนี้ไม่ใช่อันนั้นอันนี้แต่ว่าพอมาลองคอนโทรลเองจริงๆอ่ะปัจจัยหนึ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ก็คือทีมเราไม่รู้ว่าตอนเรากดไปถ้าจังหวะไม่ดีสมมติเรากดคูณ2แล้วกลายเป็นว่าลูกทีมเราเสียบอลคูณ2มันมีแค่15วิลูกทีมมันก็กลายเป็นว่าลูกนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ก็คือกลายเป็นว่าคูณ2ก็ไม่ได้หรือกดแบบกดบล็อกหรือกด Love You Baby คือเอาคนออก2คนอย่างเงี้ยครับคือแต่ละการกดมันมีช่วงจังหวะเวลาและไทมิ่งที่แบบมันต้องขึ้นอยู่กับหน้างานจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับทีมคือต้องมองจังหวะให้ดีครับ Light off Light off นะฮะผมใช้คําว่ามันเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร์เพราะมันคือเพลเยอร์คนที่5เลยเหมือนเราต้องเป็นนักนึกออกมั้ยเราใช่ก็คือเราเป็นเพลเยอร์คนที่5เพราะว่าเราไม่ได้ลงไปเล่นแต่เรากดสกิลเพื่อใหสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดเอฟเฟคในสนามเพราะฉะนั้นเราคือเพลเยอร์คนที่5คนนี้ไม่ต้องวิ่งฮะมันต้องวิ่งฮะสภาพผมเดินก็เหนื่อยนะฮะน่าจะถามว่าทางเทคโนโลยี EFS เนี่ยเขาผลิตมาเป็นยังไงบ้างคะพี่คือผมว่าตอนผมกดไอเทมเองอะแอปพลิเคชันที่ใช้กดอะมันค่อนข้างเรียลไทม์เลยนะคือแทบจะไม่ได้มีแบบดีเลย์อะไรเยอะแยะมากมายอย่างเช่นสมมติผมกดว่าเชลก็คือเกราะป้องกันโกให้โกปิดมาหมดเลยเนี่ยมันก็จะค่อยๆลงแต่มันก็มีเวลาของมันก็เป็นเรื่องของไอเทมแต่ถามว่าไอการกดเข้าไปแล้วเนี่ยมีดีเลย์หรืออะไรไหมผมว่าอันนี้ค่อนข้างเสถียรมากผมใช้คำว่าคุณอาจจะไม่ต้องเป็นเพลเยอร์นักฟุตบอลที่เก่งที่สุดก็ได้แค่มีเบสิกที่ดีแต่ถ้าคุณเจอคอนโทรลเลอร์ที่เก่งคือคนควบคุมคือเพลเยอร์คนที่5ที่เก่งกาจในการใช้ไอเทมก็สามารถทำให้ทีมคุณคลิกชนะได้นี่ก็คือ ESF Electronic Street Football การเล่นฟุตบอลแบบใช้ไอเทมข้างสนามได้เลยค่ะนี่ขนาดเป็นเบต้ายังมันขนาดนี้นะคะถ้าครบสมบูรณ์แล้วพัฒนาแล้วจะสนุกเร้าใจขนาดไหนต้องคอยติดตามกันได้เลยค่ะ